ท่านประธานมาคุยมันลามสวัสดีครับพี่น้องครับดีออนสไตล์อีกแล้วท่านประธานครับพี่น้องครับมือนี้ก็เป็นมือแรกมือแรกที่ท่านประธานพาเจ้าพารวยและครอบครัวเขาออกมาข้างนอกครับนอกบริเวณไร่สิทธิ์พอดีครับพี่น้องครับเป็นหน้าเพื่อนบ้านครับไปขออนุญาตก็ได้ละเรามันลามรถมาท่านประธานก็เลยสีลามเอาลามลามลามนี่คือมดครับพี่น้องครับเอาไว้ลามไปนี่ป้องกันว่าให้ไปรั่วไหลไปทางอื่นครับพี่น้องครับไปเอาแม่คุณบานี่ไปเราคุณริ้วริ้วด้วยคุณนี่คนที่สองพี่น้องครับมันคักได้พี่น้องสภาพบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับเป็นเด็กเลี้ยงควายเต็มตัวท่านประธานตัวที่สามเดี๋ยวกินยาก่อนเด็กพี่น้องครับประโยชน์ของหน้าเนี่ยก็คือว่ามีกล้วยมาอันขี่ใส่หน้าไอ้ม่วนกล้วยเนี่ยก็เป็นปุ๋ยให้หน้าครับพี่น้องครับแล้วก็หญ้าเตียนโล่งเพราะว่ากล้วยกินครับมันสิเฮ็ดให้หน้าเฮาบ่หกวันต่อไปประโยชน์ของกล้วยก็คือได้กินยาล่ะครับต่างคนต่างมีประโยชน์พี่น้องครับเปลี่ยนสัตว์ตัวนี่พี่น้องครับหลังจากไปล่ามง่วงล่ามกล้วยมาแล้วก็เฮ็ดยาให้กินตามสติปเหมือนเดิมพี่น้องครับมื้อนี้ลาบง่วงครับตัวท่านประธานเราว่าเราอยากกินลาบสุกมื้อนี้บ่เป็นเป้าว่ะนะก็สิลาบต้นจังสิไปครัวว่าท่านครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับผักพุ่นน่ะผักสดๆผักกาดใส่เปลือกใส่ซุปโตเกี่ยวกับบริวูนาเพราะเขาจะไปครัวนี่พี่น้องครับไปครัวแล้วก็จะหอมินแล้วพี่น้องบ้านปวดปึ้งด้วยปึ้งด้วยเหมือนเดิมปลาเกลือด่าเกลือชิมรสพริกผงใส่ลายว่าเขาจำเนาะข้าวคั่วคือว่าพ่อต้องขวดละคือว่าซะโอ้ยเสียแล้วขวดครับพี่น้องขวดละกินก็ดีบเลยนี่ก็พี่น้องก็เตือนมาหลายอยู่ท่านประธานก็กินแต่ดีบเลยเด้อพี่น้องครับเนี่ยผมได้อยากให้กินกระดอกเด้จัดนั่นเนี่ยย่านมันเข้มปาดว่าเป็นตาแซ่บนี่ใส่ลงไปเบิบอยู่พี่น้องน้ำจะใส่เนาะมีน้ำนั่นสิจ้ะก็ได้จำกินแต่ดีบหลายเห็นบ่ดูเป็นตาเสียบกันตาเสียบครับเดี๋ยวจะมีน้ำเลยเพราะว่าท่านประธานมักสดเนาะแล้วพี่น้องครับไปกับบรรยากาศทุ่งนาของเราเหมือนเดิมลมไวๆครับวันนี้พี่น้องครับกินบ้างครับอืมกินยังไงพอดีพอดีเดี๋ยวผมอิ่มโตแล้ววะคนเห็นนั่งกระไดพี่น้องครับเมื่อไหร่เริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องครับวันอย่างหอนอยู่เนาะวันเอาไม่มีปัญหาลมมีลมใบไม้ทิ้งบ่บุบบ่พี่น้องเออเอายายแดดอาการพอดีเมื่อวานนอนส้มมืดมืดตัวเขามาขวานมันหอมขี้เพียไอพี่น้องครับพ่อหอมปากหอมคอเนาะอยู่ดีแม่งเด้อพี่น้องเด้อจกหมันรับด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ารับคลิปนี้สวัสดีค่ะ